ร้านแอดฟินบริการซื้อขาย ID เกมฟีฟ่าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟร์สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้100%ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม ARG กันอีกแล้วนะครับเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเห็นถ่ายแบบนี้อาจจะแปลกใจว่าถ่ายอะไรนะครับคือวันนี้แม่งว่างจัดเลยนะคุณผู้ชมครับก็เลยจะมาเรียกว่าหาอะไรถ่ายเล่นๆหน่อยละกันครับผมไม่ได้ถ่ายแบบวล็อกนานแล้วนะครับนะแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเห็นคนดูในสตรีมผมเนี่ยชอบมาคอมเมนต์แบบว่าพี่ครับช่วยรีวิวโมเดลข้างหลังให้ดูหน่อยได้ไหมช่วยรีวิวของสะสมที่มีตอนนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับผมเลยคิดว่าจะมาถ่ายให้ดูในคลิปนี้เลยละกันครับผมไหนๆก็คอมเมนต์กันมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาดูกันหรือเปล่านะนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาพาดูของสะสมนะครับผมง่ายๆนะตอนนี้กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคุณผู้ชมแม่งกดแขนที่หายเลยใช้กล้องมือถือนะครับนะก็เดี๋ยวเป็นว่าไปดูกันดีกว่าผมว่าโมเดลที่ผมมีตอนนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับปะไปดูกันก็นี่เลยนะครับสำหรับของสะสมที่ผมมีทั้งหมดในตอนนี้นะอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับผมเห็นหลายๆคนอยากดูใช่ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้นี่คือมีโมเดลเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เริ่มจะมีบีบีกันมาด้วยแล้วนะครับผมนะช่วงนี้เริ่มสนใจบีบีกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่ามันคือบีบีกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็มาดูกันที่โมเดลก่อนครับผมเริ่มจากตรงไหนดีเรามีอยู่4ชั้นนะครับเอาชั้นล่างสุดก่อนเลยละกันครับผมชั้นล่างสุดก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะครับสำหรับโมเดลชุดนี้นะเป็นโมเดลนักเตะเรอัลมาดริดนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับผมในคลิปล็อก2นะครับผมเป็นรีวิวโมเดลนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็ตามกลับไปดูกันได้นะอันนี้คือเอามาให้ดูอีกรอบนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนแป๊บนึงนะนี่เลยนะครับผมแต่ละตัวนะมีอยู่กี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับผมก็ยังไม่ครบนะคือผมว่าจะซื้อแบบมาเพิ่มหลายรอบแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันยังแบบไม่ได้อยากได้แบบมากอ่ะก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับนักเตะนะเอาแค่แบบตัวหลักๆนะครับผมที่คิดว่ามันต้องมีนะครับผมก็มีประมาณนี้นะนี่เลยนะครับผมอันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วกันครับเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมในคลิปนะประมาณนี้โอเคแล้วก็ชั้นที่2ครับอันนี้นี่คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอขยับให้มันออกมาน่องๆหน่อยแล้วกันโอเคมารับแสงกันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็นี่เลยนะเป็นโมเดลThe Witcher 3นะครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีครับกับ2คนนี้นะ Geralt of Rivia แล้วก็เขาชื่ออะไรนะลืมซีรีนะครับผมซีรีนะเป็นลูกสาวคุณธรรมนะครับผมก็นี่เลยครับเป็นงานของ McFarlane นะตัวนี้ได้มาก็2ตัวประมาณเกือบ 2,000 นะครับผมพรีออเดอร์นานมากครับเพิ่งได้มานะก็เรียกว่าค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดก็ถือว่าได้อยู่นะอาจจะแบบไม่ได้เนียนมากแต่ว่าก็ถือว่าสวยอะนะครับผมนี่เลยครับดูใกล้ๆนะโฟกัสก่อนนี่เลยนะครับผมแกะลอกครับหน้าตานี่คือผมให้เหมือนเลยนะหน้าครับแต่ว่าพวกบอดี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับคือมันค่อนข้างดูแบบเตี้ยๆตันๆนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าซิลินี่คือผมชอบเลยครับเพราะว่าบอดี้โอเคครับแล้วก็หน้าก็ได้ด้วยครับผมนะแต่ว่าแกะลอกนี่คือดูเตี้ยๆตันๆไปหน่อยนะสำหรับผมว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยครับถ้าใครอยากได้2ตัวนี้เนี่ยผมมีลิงก์นะถ้าใครได้ก็ลิงก์ใต้คลิปละกันนะครับผมสำหรับ2คนนี้แล้วก็มาครับผมชั้นที่3ครับนี่เลยครับเป็นทางด้านของฝั่ง Star Wars กันบ้างละกันนะครับผมก็ตอนแรกนี่คือผมว่าจะเก็บ Star Wars แบบอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าไปๆมาๆแม่งเลิกเหอะครับ ก็เลยเก็บแค่นี้นะคือตอนแรกผมดู Star Wars ครบทุกภาคอะรวดเดียวแล้วผมแล้วแบบรู้สึกอินนะครับผมก็เลยไปใต้2ตัวข้างหลังนี้มาก่อนครับผมเป็นไคโลเรนนะครับผมภาค2ป่ะน่าจะภาค2นะครับผมแล้วก็เรย์ครับอันนี้ก็ภาค2เช่นกันนะครับผมนะก็ผมชอบเลภาคนี้มากเพราะว่ามันมีผ้าคลุมครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่นะก็ถือว่างานสวยนะเลภาคนี้ครับโดยเฉพาะหน้านี่คือผมชอบหน้าครับหน้าเหมือนนะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอดี้มันดูแบบสมส่วนดีครับดูเนียนด้วยนะดูดิพวกข้อตรงข้อต่ออะไรนะครับผมตัวนี้แล้วก็ไคโรเรนตัวนี้ก็น่าจะแบล็กซีรีส์คือมันเป็นแบล็กซีรีส์ทั้ง2ครับแต่ว่าไคโรเรนนี่จะเป็นแบล็กซีรีส์ที่เกรดดีกว่านิดนึงอะประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาประมาณ1,400-1,500นะครับผมได้มาจาก Shopee นะครับก็ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะให้แล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็รายละเอียดโอเคใช้ได้เลยนะครับผมนะมันถ่ายไม่ได้มันติดแมนดาโลเรียนนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้แล้วกัน
คือจริงสองคนนี้มันจะมีผ้าคลุมด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไงมันเกะกะนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้าครับผมตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับกับแมนโดนะครับแมนดาโลเรียนนั่นเองนะครับผมเป็นเวอร์ชันเกาะเบสคาร์นะถ้าใครได้ดูซีรีส์แมนดาโลเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีครับคือผมดูจบปุ๊บนี่คืออินอีกแล้วนะครับผมก็พรีออเดอร์ทันทีนะครับผมก็เพิ่งได้มาอีกแล้วนะครับเพิ่งได้สัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับผมสำหรับแมนดาโลเรียนนะนี่ครับให้ดูรายละเอียดอันนี้เป็นงานของผมจำไม่ได้น่าจะแบ็กซีรีส์เช่นกันนะครับแมนดาโลเรียนเนี่ยนะครับถ้าใครเก็บโมเดลก็น่าจะรู้จักกันอยู่ครับงานแบ็กซีรีส์นะครับผมแฮตโปรนะรายละเอียดครับนี่เลยนะครับผมอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับไม่ใช่ผ้านะข้างหลังผ้าตรงผ้าคลุมนี่ก็เป็นพลาสติกเช่นกันนะครับมีปืนยาวสวยๆแล้วก็นี่ครับชุดเกาะเบสคาร์นะมีเขาเรียกอะไรเจ็ตแพ็กตรงนี้นะครับผมส่วนฐานนี่ก็เป็นฐานของ2ตัวข้างหลังนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเอามายืนเฉยๆนะครับแล้วก็ชั้นที่4ครับชั้นสุดท้ายอันนี้คือภูมิใจนำเสนอมากแต่แป๊บนึงขอขยับก่อนโอเคคุณผู้ชมขยับแล้วเสียงเมื่อกี้อาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าผมทิ้งไมค์ลงไปครับก็เอาออกมารับแสงกันหน่อยครับผมสำหรับภาคีแห่งความมืดทั้ง3คนนี้ครับผม Assassin's Creed นะ3ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวละครจากซีรีส์ Assassin's Creed นะครับผมตัวแรกครับผมตัวนี้ก็ผมชอบมากนะเป็นตัวละครหลักของภาคล่าสุดครับ Eivor ครับผมตัวนี้ชาวไวกิ้งของเรานะครับผมมีหมวกด้วยอันนี้เป็นงานปั้นนะครับไม่ใช่พวกโมเดลที่มันขยับได้นะอันนี้เป็นงานปั้นนะครับผมเป็น PVC นะก็นี่เลยครับผมรายละเอียดถือว่าสวยงามเลยนะโคตรเหมือนนะครับ wow. รายละเอียดดีครับผมแค่วัสดุมันอาจจะไม่ใช่แบบเกรดดีเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นอันนี้ซื้อจากเพจ Official ของ Ubisoft เลยนะใน Shopee นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับทั้ง3ตัวนะนี่ครับ Eivor ให้ดูรายละเอียดนะครับผมนะมีเหยียบถังเงินด้วยสุดยอดสมกับเป็นไวกิ้งจริงครับผู้ชายคนนี้เพิ่มแสงหน่อยครับมืดจัดนะครับแล้วก็2ตัวนี้ครับผมคู่สามีภรรยาออฟเดอะเยียร์นะครับผมเดี๋ยวขยับนิดนึงฮะโอเคนี่เลยครับผมเป็นบาเยกนะครับผมบาเยกจากภาคออริจินนะครับผม Assassin's Creed Origin แล้วก็คนนี้ชื่ออะไรวะลืมน่าจะอาย่าปะเป็นเมียบาเยกนะครับผม2คนนี้ผมก็ซื้อมาคู่กันนะครับผมเพราะว่ามันเท่ดีครับแล้วมันยืนมันเข้าล็อกกันพอดีอ่ะดูดินะครับผมมันต้องมีครับ2คนนี้ต้องมี2ตัวเลยนะเวลายืนโคตรเท่เลยครับเป็นงานปั้นเช่นกันนะครับผม2คนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่งาน Official ของ Ubisoft นะอันนี้ผมได้มาน่าจะงานจีนนะครับผมเพราะว่างาน Official แม่งหมดนะครับผมหาไม่ได้ครับก็เลยเอางานจีนมายืนก่อนแต่ว่ารายละเอียดก็ถือว่าโอเคครับดูดิหน้าตาก็สวยครับรายละเอียดอะไรต่างๆถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้นะบาเยกครับผมส่วนราคาก็เอาเป็นว่าไปดูในลิงก์แล้วกันครับผมสำหรับราคาและ3ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคแล้วก็โมเดลเราหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากดูอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปรีวิวลงไปอีกช่องนึงแล้วถ้าใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะมีทั้งยิงแล้วก็รีวิวนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับผมสำหรับบีบีกันกระบอกนี้นะครับผมก็เป็นบีบีกันอันนี้ไม่ใช่กระบอกเดียวกับที่ผมรีวิวในคลิปก่อนนะที่ลงในช่องนี้นะครับอันนี้คือคนละกระบอกนะกระบอกนั้นผมขายไปแล้วครับกระบอกนี้มันจะเป็นแก๊สนะครับผมระบบแก๊สนะครับผมซึ่งมันต่างจากไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวยังไงก็เวลายิงมันจะมีแรงถีบแล้วก็ระบบมันจะใช้แก๊สในการขับลูกนะครับผมนะแล้วก็โบมันสามารถดึงแบบได้นะครับประมาณนั้นนะเอาคร่าวๆประมาณนี้แหละผมไม่มีเขาเรียกอะไรมือไปสาธิตให้ดูว่ะนะครับผมคือผมถ่ายคนเดียวไงนะครับให้ดูของตรงของแต่งแล้วกันครับผมลางหน้าอันนี้คือผมซื้อมาเปลี่ยนนะจริงๆมันเป็นลางหน้าแบบสีดำนะครับอันนี้เป็นของ Daniel Defense นะครับลางหน้าอันนี้ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็กล่องดัมมี่ครับอันนี้ไม่มีอะไรนะกล่องเปล่าเลยนะครับผมแล้วก็คลิปมือนะครับอันนี้ Red Dot Eotic 558นะครับผมตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับสวยแล้วก็อาจจะเส้นไม่ครบมากเพราะว่ามันไม่ใช่อันแพงนะครับอันนี้มันอันถูกเลยนะครับแล้วก็พันท้ายนะครับผมสีทรายนะครับนะเน้นทูโทนครับกระบอกนี้นี่เลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกพันท้ายครับซื้อมาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้นะครับผมมีเสื้อเกาะเวสแล้วก็แม็ก2อันครับผมแม็กสำหรับแก๊สนะก็หมดแล้วนะครับสำหรับของสะสมของผมนะก็มีประมาณนี้ครับผมเห็นหลายๆคนอยากจะดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะในบ้านผมเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็เข้ามาดูกันด้วยนะทำให้ดูแล้วนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันครับผมนะมาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรจะลงจริงๆครับเลยต้องมาถ่ายอันนี้แหละนะครับผมก็ถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อไปของผมนะครับส่วนใครที่มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับโมเดลพวกนี้หรือว่าอยากได้ร้านเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับผมแต่ละตัวนะ
ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแม่งไม่โฟกัสสวัสดีครับ